คนไทยเรามีความผูกพันกับศาสนาตั้งแต่เกิดจนตายเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความผูกพันกับวัดนั่นเองแต่ว่าตอนนี้มีคนสงสัยค่ะว่าคนไทยทั้งกรุงเทพและชนบทนั้นยังคงมีความผูกพันกับวัดมากน้อยแค่ไหนอย่างไรวันนี้ทุ่งแสงตะวันก็เลยมาเริ่มที่วัดหัวลำโพงค่ะวัดเก่าแก่กลางเมืองกรุงเทพเพราะว่าจะมาดูชีวิตเด็กวัดในกรุงนะสิคะในช่วงลูกกรุงแต่ว่าการเริ่มต้นที่ลูกทุ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวัดเช่นเดียวกันค่ะประเพณีวันพระของชาวไทยใหญ่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะที่นั่นในวันพระสำคัญมากนอกจากทำบุญสวดมนต์ไปนอนวัดกันแล้วยังมีพิธีกรรมไหว้ต่างๆในบ้านอย่างเช่นไหว้เสาเข้าบ้านบันไดบ้านหิ้งพระบ่อน้ำต่างๆเด็กๆได้เรียนรู้และใกล้ชิดกับธรรมเนียมเหล่านี้ด้วยค่ะวันนี้เราจะไปกันที่นั่นนะคะอันนี้คือสี่กลีบเอาไว้ตั้งที่บ้านที่วัดเป็นก๊อกตาคืออันนี้เขี้ยวหมาทุ่งแสงตะวันช่วงลูกทุ่งสนับสนุนโดยน้ำมันบางจากโตโยต้าบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดบ้านเมืองปอนอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นชุมชนเก่าแก่ของคนไทยใหญ่หรือคนไตอพยพมาจากรัฐฉานประเทศพม่าค่ะสืบทอดความเชื่อประเพณีและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายมาหลายชั่วอายุคนทุกวันนี้แม้ประเพณีและวิถีชีวิตบางอย่างเปลี่ยนไปแต่คนไทยใหญ่ที่นี่ยังคงมีความเชื่อที่แนบแน่นอยู่กับพุทธศาสนาผสมผสานกับความเชื่อดั้งเดิมที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใกล้ๆตัวจนกลายเป็นแนวปฏิบัติสำหรับเด็กชายชาวไทยใหญ่อย่างสันหรือรอนสันนินพักดีพรุ่งนี้เป็นวันพระค่ะซึ่งตรงกับวันออกพรรษาถือเป็นวันสำคัญและพิเศษมากสำหรับคนไทยใหญ่แม่เฒ่าแหลงแจ่มจันยายของสันเตรียมของก่อนไปวัดสันอาสาเป็นลูกมือค่ะวันนี้ก็ทำขนมทำอะไรทุกอย่างเสร็จเตรียมตัวไว้จะไปวัดจะไปทำบุญวันพุธนี้จะไปรับชิ้นรับพรที่วัดนอกจากขนมเทียนหรือขนมข้าวมูลห่อที่แม่เฒ่ากำลังทำอยู่นี้ยังมีของสำคัญอีกอย่างค่ะต่างก็ทำได้ไว้กล้วยก็ต่างอันนี้คือเหลี่ยมไว้ต่างที่บ้านอันนี้คือสี่กลีบเอาไว้ต่างที่บ้านที่วัดเป็นก๊อกต่างคืออันนี้เขี้ยวหมาเอาไว้ต่างที่วัดเขาเรียกว่าซอมต่ออันนี้คือซอมต่อตีนช้างแล้วก็เอาข้าวใส่เอาผลไม้เอาขนมใส่ด้วยใส่แล้วก็ใส่ถาดไปอ่ะเวลาเอาไปต่างก็เอาไปกับอันนี้จะใส่หมอไปกับสาธุอย่างเงี้ยเขาบอกให้เขารู้ว่าเรานี้รับถือเช่าที่เช่าทางประตูเราก็
ไม่มีขโมยมาเข้าน้ำก็ไม่แห้งน้ำบ่อ ก็มันไม่แห้งเตาไฟก็ติดดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นตรงศาลพระภูมิต่างเพื่อให้คุ้มครองเราเนี่ยครับเป็นผีบ้านผีเรือนช่วยคุ้มครองไม่ให้ตกทุกข์ได้ยากที่วัดก็ต่างที่เริ่มจากบนวัดก่อนนะบนวัดที่พระแล้วก็ลงมาก็ที่โบสถ์แล้วก็เท้าทั้ง5แล้วก็เจ้าเมืองจะช่วยให้รักษาบ้านเมืองให้อยู่ดีมีสุขทุกวันพระคนไทยใหญ่จะวางก๊อกต่างหรือกระทงเครื่องเส้นเฉพาะหน้าหิ้งพระนะคะแต่ก็มีบางคนวางไว้ที่ประตูบ้านหรือว่าบ่อน้ำด้วยยิ่งถ้าเป็นวันพระที่ตรงกับวันสำคัญทางศาสนาอย่างเช่นวันออกพรรษาในวันพรุ่งนี้ก๊อกต่างจะถูกนำไปวางตามจุดต่างๆที่สำคัญของบ้านและวัดสันและแม่เฒ่าตื่นตั้งแต่เช้ามืดค่ะวางก๊อกต่างหน้าหิ้งพระเป็นจุดแรกเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าหลังจากนี้สันก็จะนำก๊อกต่างไปวางตามจุดสำคัญทั้งที่บ้านและที่วัดเพื่อแสดงความเคารพและบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใกล้ๆตัวเหมือนที่คนไทยใหญ่รุ่นก่อนเคยปฏิบัติมาอะไรสักทางให้ใจได้ปล่อยวางกับเรื่องราววกวนจะกี่หนที่บอกกับใจภาวนาทุกทีให้ตัวเราได้มีแต่ชีวิตง่ายดายให้ใจได้ปล่อยวางเมื่อชีวิตวุ่นวายมีชีวิตอยู่อย่างศรัทธากับอะไรสักทางมีชีวิตอยู่อย่างศรัทธากับอะไรสักทางมาสังฆวาจาเวกาจารณะหลังจากวางก๊อกต่างหรือกระทงเครื่องเส้นเสร็จแล้วแม่เฒ่าแหลงและคนอื่นๆก็จะพากันมาทําบุญและสวดมนต์ที่วัดค่ะวันนี้วัดเมืองปอนคับคั่งไปด้วยผู้คนที่ศรัทธาในพุทธศาสนาตอนสายพิธีทำบุญในวันพระก็เสร็จสิ้นลงแต่ละคนแยกย้ายกันกลับบ้านกลุ่มคนเฒ่าคนแก่แยกตัวไปสวดมนต์ภาวนาที่ศาลวัดต่อค่ะถึงแม้ไม่ได้ร่วมพิธีทำบุญและสวดมนต์ที่วัดแต่สันและเด็กคนอื่นๆก็มีส่วนร่วมในวันพระด้วยการนำเครื่องนอนมาส่งให้แม่เฒ่าใช้นอนที่วัดในคืนนี้ค่ะโยกิงาปาเปเปจุงจุงละร้อนฉันเนื้อฮาเลยูจีสุกหั่นผลไม้เสร็จใส่ไว้หั่นขนมเสร็จใส่ไว้แล้วก็เอามาใส่กระป๋องแล้วก็เอากระป๋องไปตางตามจุดต่างๆจะได้ให้ผีบ้านผีเรือนคุ้มครองเอาเสือมาส่งก็
แม่เท่าจะให้พรผมจะทำก๊อกตังไปเรื่อยๆจนสิ้นชีพเพราะเป็นประเพณีไทยใหญ่ของเราถ้าเราไม่ทำประเพณีก็จะเสื่อมเสียคงไม่เปลี่ยนมั้งเพราะประเพณีก็ดีอยู่แล้วคนไทยใหญ่ใช้ชีวิตที่สงบอย่างนี้ทุกวันพระเพราะเชื่อกันว่าจะทำให้ชีวิตเป็นสุขสันและเด็กไทยใหญ่คนอื่นๆจึงค่อยๆเติบโตขึ้นมาอย่างรู้คุณค่าและเคารพต่อสิ่งใกล้ตัวภายใต้ร่มเงาที่ร่มเย็นของพุทธศาสนาน้องสันเป็นหนึ่งในจำนวนเด็กๆมากมายชาวไทยใหญ่ที่ตำบลเมืองปอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ได้ใกล้ชิดเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านจากชีวิตจริงนะคะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งค่ะแล้วจะมาเจอกับน้องมิตรเด็กชายตัวน้อยจากจังหวัดชลบุรีระหกระเหินมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพอาศัยอยู่ที่กุฏิแห่งนี้ล่ะค่ะที่วัดหัวลำโพงอีกสักครู่มาพบกันนะคะ